ผมโตที่นี่นี่เป็นที่นาของครอบครัวแต่ตอนนี้พ่อแม่เอาที่นาไปจำนองส่งเราสองคนไปเรียนนอกพี่ดาราน่ะเขาอยากเป็นนักเรียนนอกคิดผิดจริงๆก็ได้ภาษานี่คะพี่ดาราก็มาทำงานรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่หรอคะก็จริงครับผมกะว่าจะหุ้นกับเขาสักพักแล้วจะไปเปิดร้านในกรุงเทพดีนะคะร้านช็อกโกแลตดีๆแบบสวิตในไทยยังไม่มีเลยดารัตอาจจะเป็นคนแรกที่ประสบความสำเร็จในไทยก็ได้นะคะขอบคุณนะครับร้านนี้อร่อยที่สุดในแถวนี้เลยนะวันนี้มีปลาไหมคะมีครับผมปลาที่นี่ตัวใหญ่เรากินกันไม่หมดมันแพงงั้นเอาไก่ห่อใบเตยก็ได้ค่ะโอเคได้ครับจะกินมื้อใหญ่เลยเหรองั้นผมไม่กินดีกว่าแค่ดูคุณกินผมก็มีความสุขแล้วเอาข้าวเปล่าด้วยนะครับได้ครับงั้นเปลี่ยนใจละกินก๋วยเตี๋ยวคนละชามดีกว่าผัดไทยที่นี่เขาอร่อยไหมคะอร่อยครับงั้นเอาผัดไทย2จานครับโอเคได้ครับตัวขออนุญาตเก็บมาดูนะครับขอบคุณได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเฮ้ยไม่ได้กินผัดไทยตั้งนานเห็นแล้วหิวเลยค่ะขอโทษนะแค่ช่วงนี้แหละอีกหน่อยก็ดีขึ้นนี่กลับมาเดี๋ยวนี้นะผมคุยกับคุณด้วยเหตุผลไม่ได้ดูถูกคุณมานี่กลับมานี่เดี๋ยวนี้พี่ภูมิพอเถอะค่ะพี่ภูมิปล่อยเขาไปเถอะค่ะแต่เขาไม่ฟังพี่เขากำลังเข้าใจพี่ผิดพี่ภูมิบอกให้หยุดไงคะชีวะชีวะอยากให้โอกาสเขาค่ะอยากให้ครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกเพราะพี่ไม่ใช่พ่อของตัวเล็กพี่ไม่ใช่พ่อที่แท้จริงค่ะพี่ไม่ใช่ร้านนี้เขาขึ้นชื่อแล้วก็อาหารอร่อยดารากินเยอะๆนะจ๊ะได้ครับ เห็นชีวาบอกว่าเราทำอาหารเก่งนี่ตอนนี้เป็นผู้ช่วยเชฟอยู่ที่ร้านไหนล่ะฝีมือผมไม่ได้เก่งอะไรหรอกครับตอนนี้เป็นแค่ลูกจ้างในร้านคาเฟ่ธรรมดาธรรมดาเองครับผมเรียนไม่สูงพอที่จะเป็นเชฟพูดอะไรอย่างนั้นล่ะดารัตคุณเนี่ยเก่งจะตายคุณพ่อคะดารัตเขาทำขนมเก่งมากเลยนะคะล่าสุดเขาก็เพิ่งไปขายสูตรช็อกโกแลตให้เจ้าของคาเฟ่มานะคะ นี่ถ้าคิดสูตรเองได้แบบนี้ก็น่าจะพัฒนาแล้วก็คิดสูตรอื่นๆได้อีกนะคะของแบบนี้ถ้าเรายิ่งคิดมันก็จะยิ่งพัฒนาต่อไปจะได้มีที่ทางของตัวเองได้สบายๆใช่ค่ะค่าสูตรช็อกโกแลตไม่กี่หมื่นเองครับคงไม่ถึงขนาดสร้างตัวได้แล้วอนาคตไม่คิดจะเติบโตมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างเหรอค่าจ้างรายวันกับค่าสูตรช็อกโกแลตที่ได้มาตอนนี้ผมว่าเรื่องการลงทุนทำธุรกิจสำหรับผมคงเป็นไปไม่ได้หรอกครับไม่เสี่ยงลงทุนไม่คิดออกนอกกรอบนี่ใจคอคุณคิดจะเป็นลูกจ้างขายช็อกโกแลตไปจนตายเลยหรือไงเฮียวิททีมหน้าจอก็ฟินได้แฟนๆสามารถซื้อบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งงานเทพพรหมแฟนคอน After Party ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศุกร์นี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus